ู้ชมค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสนะสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันพูดเลยดิฉันซีเรียสเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคือเอาเข้าจริงนะช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยทีเนี้ยล่าสุดเนี่ยค่ะคาดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยจะได้ยินในเรื่องของพายศักดิ์สุรินทร์ได้บ้างแล้วเนาะแล้วก็มีข่าวว่าจะเดินทางกลับไทยในวันที่1กรกฎาคมค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นคนกล่าวถึงเองนะคะระบุถึงความคืบหน้าในการประสานในการนำพายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยค่ะกลับจากศรีลังกาก็บอกว่าจะถึงไทยในวันที่1กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเราเมากันนิดนึงก่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปเห็นว่าสภาพเป็นยังไงคะก็คือคุณพายศักดิ์สุรินทร์นะฮะก็บอกว่ามีอาการที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เขาเรียกว่าป่วยแล้วก็แฮปที่สำคัญที่บอกมีอาการซึมเศร้าไม่ค่อยอยากทานอาหารด้วยเพราะว่าควานกลับแล้วก็ไปเจอเรื่องของการล่ามโซ่แล้วก็เป็นแผลที่ขาแล้วก็พบว่าในเรื่องของขาขวาพิการด้วย21ปีแล้วค่ะที่พายศักดิ์สุรินทร์นะคะไม่ได้กลับประเทศไทยเขาเลยอยากให้มาใช้บ้านปลายชีวิตในเมืองไทยแหละครับวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าครับในการนำตัวช้างพายศักดิ์สุรินทร์ครับช้างไทยในศรีลังกาฮะในฐานะทูตสันทวไมตรีครับหรือตัวแทนทางการทูตในการเจริญสัมพันธไมตรีกันระหว่างประเทศครับกลับมารักษาตัวในประเทศไทยนะครับว่าช้างพายศักดิ์สุรินทร์ครับจะมาถึงไทยในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเป็นผู้จัดการนำพายศักดิ์สุรินทร์กลับมาผ่านมาตรฐานและมาตรการดูแลนะครับอนุบาลอย่างปลอดภัยจนกว่าจะถึงบ้านเกิดอย่างเต็มความสามารถครับโดยก่อนหน้านี้ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับมีการรายงานว่าช้างพายศักดิ์สุรินทร์นะครับจะขนส่งด้วยเครื่องบินขนย้าย UUชิน IL76 นะครับภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับต้องดูงาสิสวยงามมากเลยค่ะพายศักดิ์สุรินทร์นะคะแล้วก็ผอมด้วยอย่างที่เราเห็นในภาพตอนนี้นะคะเขาบอกว่าโดยเมื่อพายศักดิ์สุรินทร์กลับประเทศไทยแล้วจะมีการส่งไปดูแลที่ไปดูแลสุขภาพนะคะที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าอปค่ะจะเป็นหน่วยงานในการคัดเลือกควานช้างนะคะจำนวน2คนที่มีประสบการณ์ในการดูแลช้างสำคัญนะคะเดินทางไปกับคณะของกรมอุทยานในวันที่6ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะและเมื่อ2คนกลับถึงไทยก็จะรับผิดชอบในการดูแลพายศักดิ์สุรินทร์ต่อไปด้วยนะคะทั้งนี้ควานช้างคนแรกค่ะคือคุณธรชัยสิทธิ์นะคะสิริอายุ38ปีปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งนะคะเป็นควานคอพายยอดเพชรช้างสำคัญนะคะงานโรงช้างต้นแล้วก็เป็นผู้ช่วยนะคะช่วยชีวิตช้างควบคุมช้างตกมันช้างอารวาสด้วยรวมไปถึงนะคะคุณสุประชัยบุญเกิดอายุ26ปีก็มีประสบการณ์ทำงานมากับช้างมาแล้วถึง9ปีก็ทำหน้าที่เป็นควานช้างแล้วก็เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาช้างป่วยที่โรงพยาบาลช้างลำปางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติค่ะโดยทั้ง2คนเนี่ยแหละค่ะที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะจะเดินทางไปที่ศรีลังกาเพื่อไปฝึกนะคะให้เชื่อฟังให้ทางพายศักดิ์สุรินทร์ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ก่อนคือให้เตรียมความพร้อมใช่ที่จะสามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้เพราะการเดินทางก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะในการที่ต้องนำตัวกลับมาค่ะก็หวังว่าทางช้างพายศักดิ์สุรินทร์เองก็น่าจะกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดนะครับเพราะว่าทางไทยโพสต์นะคะเราจะก่อติดเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะไปรับด้วยดูว่าจะรับกลับมาตรงไหนแล้วก็ในการที่ไปดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของอปที่ลำปางค่ะครับผมครับ